ครับท่านสื่อมวลชนที่เคารพครับวันนี้ผมจะนำเสนอเนื้อหาสาระลำดับขั้นตอนและก็รูปแบบของการจัดกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยซึ่งที่ผ่านมาเราได้เดินทางไปในหลายภูมิภาคและคราวนี้ก็จะยกคณะชุดใหญ่เดินทางสู่พื้นที่ภาคใต้ในวันที่11ธันวาคมนี้นะครับความพิเศษของเวทีครอบครัวเพื่อไทยลงพื้นที่ภาคใต้ในคราวนี้มีหลายแง่มุมด้วยกันครั้งนี้เราตั้งชื่อตอนว่าครอบครัวเพื่อไทยแหลงจริงทำได้คนใต้ร้อยแรงอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยนะครับทางทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็จะได้นำเสนอโปสเตอร์แล้วก็จะมีสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบนำเสนอทั้งในส่วนกลางในพื้นที่โซเชียลมีเดียแล้วก็ในบริเวณพื้นที่จัดงานนะครับเราจะเดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครอบครัวเพื่อไทยแหลงจริงทำได้คนใต้ร้อยแรงจะเริ่มต้นเวทีตั้งแต่เวลา 9:15 นไปจนถึง 11:30 นสถานที่คือหอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราชหรือที่พี่น้องในพื้นที่เรียกเข้าใจกันง่ายๆว่าหอประชุมทุ่งท่าลาดคณะที่จะเดินทางไปร่วมนอกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณแพทองธารชินวัตรก็ยังมีแกนนำพรรคทั้งรุ่นใหญ่และแกนนำพรรคในรุ่นคนหนุ่มสาวร่วมคณะไปชุดใหญ่ครับคราวนี้พี่น้องชาวภาคใต้พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะได้เห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจของพรรคเพื่อไทยแกนนำทุกส่วนแล้วครับเราพร้อมใจกันเดินทางไปที่นั่นบางส่วนก็จะเดินทางไปถึงก่อนวันงานบางส่วนโดยเฉพาะทางท่านหัวหน้าพรรคหัวหน้าครอบครัวและคณะก็จะเดินทางไปในเช้าวันงานจะมีพี่น้องประชาชนสมาชิกพรรคตลอดจนผู้สนับสนุนไปรอรับที่สนามบินนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการของกิจกรรมสำหรับเวทีจะมีการพูดจาปราศัยและการแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ปฏิบัติงานทางการเมืองในพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยซึ่งพรรคได้ประกาศเปิดตัวไปแล้วช่วงก่อนหน้านี้พื้นที่ภาคใต้ขณะนี้ก็มีผู้ที่จะเป็นว่าที่ผู้สมัครเป็นผู้ปฏิบัติงานการเมืองของพรรคอยู่43ท่านจากทุกจังหวัดนะครับก็จะขึ้นเวทีปรากฏตัวด้วยสำหรับผู้ปราศัยในคราวนี้ก็จะประกอบด้วยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับคุณจตุรนต์ฉายแสงในฐานะประธานคณะปราศัยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของพรรคซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ภาคใต้มีคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณในฐานะผู้ที่รับผิดชอบนโยบายด้านการเกษตรของพรรคเพื่อไทยนะครับมีคุณสุธรรมแสงประทุมในฐานะนักการเมืองชาวภาคใต้ซึ่งร่วมงานกับพรรคตั้งแต่ยุคก่อตั้งไทยรักไทยจนมาถึงยุคปัจจุบันและก็ผมณัฐวุฒิสายเกลือในฐานะผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยเนื้อหาสาระก็จะมีทั้งในส่วนของนโยบายซึ่งแน่นอนว่าเราจะพูดถึง
แนวทางในการยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรและรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับพี่น้องเกษตรกรลงไปภาคใต้ก็คงจะพูดกันถึงเรื่องยามเรื่องปาล์มเรื่องยางนะครับเรื่องปาล์มน้ำมันเรื่องไม้ผลนอกจากนั้นก็จะมีการพูดถึงนโยบายของพรรคในภาพรวมระดับทั่วประเทศซึ่งเมื่อวานนี้หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็ได้ขึ้นเวทีประกาศวิสัยทัศน์ประเทศไทยในปี2570ต่อพี่น้องประชาชนไปแล้วก็คงจะมีหลายเรื่องหลายประเด็นไปขยายความไปสื่อสารให้ชัดเจนเป็นที่เข้าใจตรงกันมากยิ่งขึ้นจะมีเรื่องของเป้าหมายการแลนด์สไลด์ของพรรคเพื่อไทยเหตุผลความจำเป็นและก็สถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้จะมีการพูดถึงการกระจายอำนาจซึ่งก็หนึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของพรรคเช่นเดียวกันนี่คือเนื้อหาสาระโดยภาพรวมนะครับซึ่งวิทยากรแต่ละท่านก็จะรับผิดชอบในแต่ละหัวข้อในแต่ละประเด็นพอประกอบกันทั้งเวทีก็ครบถ้วนตามที่ผมได้นำเสนอไปนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นการพูดจาปราศัยกับพี่น้องประชาชนที่หอประชุมแล้วคณะของครอบครัวเพื่อไทยก็จะเดินทางออกจากอำเภอเมืองไปพื้นที่อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอในทางนโยบายและก็นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาโดยพรรคเพื่อไทยกับกลุ่มพี่น้องผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ซึ่งเราได้รับการตอบรับจาก3สมาคมประมงในจังหวัดนครศรีธรรมราชจะส่งตัวแทนเข้าร่วมพบปะหารือกันนอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ภาคใต้เพราะภาคใต้ของประเทศไทยมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวทั้งเที่ยวธรรมชาติเที่ยวประวัติศาสตร์เที่ยวศิลปะวัฒนธรรมและเที่ยววิถีชีวิตหลังการผ่านพ้นไปของวิกฤตโควิดพรรคเพื่อไทยมีแนวทางชัดเจนที่จะพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวยกระดับรายได้ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้ตอบโจทย์กับการเปิดรับนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เข้ามาในพื้นที่ได้มากขึ้นนะครับดังนั้นที่อำเภอสีชนเนี่ยก็จะมีวงพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำเสนอนโยบายกับทั้งผู้ประกอบการประมงและผู้ประกอบการท่องเที่ยวพร้อมกันนั้นคณะของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็จะได้ถือโอกาสแวะเยี่ยมชมจุดชมวิวบริเวณถนนเลียบชายฝั่งทะเลเชื่อม2อำเภอคืออำเภอขนอมกับอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งขณะนี้ได้รับการขนานนามจากพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่และในสังคมออนไลน์ทั่วไปว่าเป็นถนนเลียบชายฝั่งทะเลที่สวยที่สุดในฝั่งอ่าวไทยซึ่งถนนเส้นนี้ความเป็นมาก็คือเมื่อครั้งที่อดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินทางไปประชุมครม.สัญจรที่เกาะสมุยก็ได้แวะเยี่ยมชมพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่และก็เห็นชอบในหลักการที่จะก่อสร้างถนนเส้นดังกล่าวเพื่อเป็นถนนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชการท่องเที่ยวของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ได้มีการออกแบบโครงการกำหนดงบประมาณแล้วโครงการดังกล่าวก็ผ่านสภาในยุครัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ก่อนมีการรัฐประหารขณะนี้เวลาผ่านมาหลายปีนะครับถนนเส้นดังกล่าวเปิดใช้พี่น้องประชาชนได้ใช้เป็นแลนด์มาร์คสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเก็บภาพชมวิวแล้วก็ยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีดังนั้นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็จะไปเยี่ยมชมพื้นที่ดังกล่าวด้วยเสร็จจากภารกิจที่ผมนำเรียนในพื้นที่อำเภอสีชนแล้วนะครับคณะก็จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยขึ้นเครื่องบินที่สนามบินจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะมีพี่น้องประชาชนสมาชิกพรรคและผู้สนับสนุนอีกจำนวนหนึ่งนะครับมารอส่งเดินทางกลับอยู่ที่สนามบินสุราษฎร์ดังนั้นครอบครัวเพื่อไทยแหลงจริงทำได้คนใต้ร้อยแรงคราวนี้จึงเป็นการลงพื้นที่ภาคใต้2จังหวัดด้วยกันแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่คุณแพทองธารรับหน้าที่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่พบปะประชาชนปฏิบัติภารกิจทางการเมืองพูดคุยเรื่องนโยบายเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็จะไม่ใช่เพียงแค่ครั้งเดียวก็จะมีครั้งต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันซึ่งก็มีเสียงเรียกร้องเข้ามาที่พรรคเพื่อไทยอยากจะให้ทีมงานได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนที่นั่นหรือกระทั่งพื้นที่ส่วนอื่นๆในภาคใต้ก็ตามนะครับถ้าจะมีกำหนดการครั้งถัดๆไปในภาคใต้ก็จะนำเสนอให้ทราบอีกครั้งนอกเหนือจากเป็นครั้งแรกที่คุณแพทองธารในฐานะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจะนำคณะลงพื้นที่ภาคใต้แล้วการเดินทางไปคราวนี้ยังเป็นการเดินทางไปในฐานะสะใภ้ของคนใต้สะใภ้ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชของคุณแพทองธารด้วยพี่น้องประชาชนน้อยคนนะครับที่จะทราบว่าคุณปิดกหรือคุณปอคู่สมรสของคุณแพทองธารนั้นเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคนภาคใต้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชครอบครัวดั้งเดิมของคุณปอตั้งถิ่นฐานประกอบการธุรกิจอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าวังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชตำบลท่าวังก็เป็นแหล่งศูนย์กลางทางธุรกิจของเมืองนครศรีธรรมราชมายาวนานดังนั้นการไปจังหวัดนครศรีธรรมราชคราวนี้คณะครอบครัวญาติพี่น้องของคุณปิดกที่ย้ายมาพำนักยังกรุงเทพมหานครก็จะร่วมคณะไปด้วยญาติพี่น้องทางโน้นเขาก็จะได้มาพบมาเจอกันแล้วก็ลูกสะใภ้หลานสะใภ้ของคนภาคใต้ของคนนครศรีธรรมราชคือคุณแพทองธารและก็น้องที่ธารตลอดจนสมาชิกใหม่ในคันของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็จะได้ไปพบปะพี่น้องประชาชนที่นั่นด้วยก็บอกพี่น้องชาวใต้แล้วครับว่าผมมีพาลูกพายล้านพายไปห้าไปยกมือไหว้ไปคารวะไปแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจที่ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทางประเทศให้กับพี่น้องประชาชนชาวใต้ในวันที่11ธันวาคมเวลาก็ตั้งแต่ตีเก้าสิบห้านาทีไปกันหลวงนาสักทีถึงย้ายเกินตีเก้าที่ห้อประชุมทุ่งทาลาดแล้วเราจะพบปะสนทนากันแบบวิธีทางข้องผักเปลือไทยแบบวิธีทางประชาธิปไตยกันตรงนั้นนะครับนี่คือภาพทั้งหมดของเวทีครอบครัวเพื่อไทยนะครับที่จะ
ลงพื้นที่ภาคใต้ในวันที่11ธันวาคมนี้นอกจากนี้ก่อนที่จะสิ้นปีนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็ยังมีแผนงานที่จะไปพบปะกับพี่น้องประชาชนในส่วนภูมิภาคอีกอย่างน้อย1ครั้งแต่ขออนุญาตที่จะเล่าให้ฟังหลังกลับจากปักใต้ก่อนประกาศโปรแกรมล่วงหน้า 2-3 งานเดี๋ยวสับสนนะครับเอากันทีละงานทีละภูมิภาคก็แล้วกันคำถามก็คือว่าแล้วใครจะสามารถมาร่วมพบปะร่วมสังเกตการหรือร่วมบรรยากาศของเวทีครอบครัวเพื่อไทยแหลงจริงทำได้คนใต้ร้อยแรงคราวนี้ได้บ้างก็ตอบว่างานนี้ภาษาปักใต้เรียกเปิดตูเลครับหมายความว่ายินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านในการที่จะมาพบปะสนทนามารับทราบความตั้งใจมารับฟังนโยบายกันเราทราบดีครับว่าพื้นที่ภาคใต้อาจจะยังไม่ใช่พื้นที่เข้มแข็งทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยนักแต่ก็ยังคงเป็นพื้นที่ที่เรายังมุ่งมั่นตั้งใจและเห็นว่าเป็นพื้นที่สำคัญที่มีศักยภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อยู่ดีกินดีลืมตาอ้าปากแล้วก็ส่งผลกับภาพรวมต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญได้ด้วยพูดถึงมิติทางเศรษฐกิจนี่ก็นึกถึงบรรยากาศหรือปฏิกิริยาของฝ่ายต่างๆจากการแถลงวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี2570ของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเมื่อวานนี้ในรายละเอียดเรื่องราวเหล่านี้เนื้อหาสาระทางหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยทางฝ่ายนโยบายและฝ่ายเศรษฐกิจของพรรคแน่นอนนะครับจะได้อธิบายความจะได้ตอบคำถามจะได้สื่อสารประเด็นรายละเอียดแง่มุมต่างๆที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หรือกระทั่งถกเถียงกันอยู่เวลานี้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจและใช้วิจารณญาณแต่ผมในฐานะที่ได้ติดตามรับฟังอยู่ด้วยแล้วก็ได้พบเห็นการวิพากษ์วิจารณ์ของส่วนต่างๆเนี่ยผมก็อยากจะสนทนาเสียบ้างในพื้นที่ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2ประเด็นสำคัญที่เรียกปฏิกิริยาจากคนทั้งระดับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหรือสมาคมผู้ประกอบการบางท่านบางองค์กรก็คือการประกาศนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600บาทค่าตอบแทนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเดือนละ 25,000 บาทเรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ในส่วนที่เห็นด้วยก็ขอขอบคุณนะครับในส่วนที่ไม่เห็นด้วยผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยก็น้อมรับฟังความคิดเห็นรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ผมอยากจะให้ใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือใดๆจะวิจารณ์เรื่องนี้ท่านต้องมองภาพใหญ่ให้เหมือนที่พรรคเพื่อไทยคิดใหญ่แล้วทำความเข้าใจทั้งภาพที่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพูดเมื่อวานนี้เสียก่อนไม่ใช่ว่าพรรคเพื่อไทยคิดใหญ่แต่คนที่วิพากษ์วิจารณ์น่ะคิดเล็กคิดน้อยแล้วหยิบเอาแต่ส่วนที่คิดว่าจะมาขยายผลแล้วทำลายความน่าเชื่อถือกันได้ผมว่าก็ไม่ควรคือมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าสิ่งที่ประกาศกันเมื่อวานนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากพรรคเพื่อไทยได้มีเวลาในการบริหารประเทศ4ปี
หลังการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงคือไม่ว่าพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาหรือไม่ก็ตามการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นในปี2566นับถึงปี2570ก็นั่นหมายความว่า1วาระการทำหน้าที่ของรัฐบาลชุดต่อไปดังนั้นทุกสิ่งทั้งหลายไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นฉับพลันทันทีหลังวันเลือกตั้งหรือหลังวันตั้งรัฐบาลไม่ใช่อ่ะครับแล้วที่ผมสังเกตเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ไม่ซับซ้อนแต่บางทีคนที่วิพากษ์วิจารณ์เจตนาจะไม่เข้าใจหรือไม่คือผมว่าเมื่อวานเนี่ยหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพูดชัดนะครับแล้วต้องมองบริบททั้งหลายประกอบกันด้วยค่าแรงขั้นต่ำวันละ600ปริญญาตรีเดือนละ 20,000 มันจะเกิดขึ้นในกรอบเวลา4ปีไม่เกิน2570โดยมีบริบทว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 5% ต่อปีมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟรางคู่ทุกเส้นทางลดเวลาการเดินทางครึ่งต่อครึ่งรถไฟความเร็วสูงเชื่อมจีนไทยไปถึงสิงคโปร์มีการจัดการน้ำเป็นเมกะโปรเจกต์ทั้งระบบเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้เพิ่มจากแนวทางตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้เป็นเกษตรแม่นยำผลิตตามความต้องการของตลาดผ่านการศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องชัดเจนมียุทธศาสตร์ว่าเมื่อประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารและขณะนี้โลกกำลังต้องการอาหารบางพื้นที่อยู่ในสถานการณ์วิกฤตทางอาหารเราจะผลิตพืชผลชนิดใดตอบสนองต่อตลาดในภูมิภาคไหนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเขาจะทำแล้วกระบวนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรจะมีการใช้เทคโนโลยีเข้าไปหนุนเสริมลดต้นทุนลดขั้นตอนลดเวลาในการทำงานนี่คือสิ่งที่มันจะเป็นนะครับมันจะเกิดขึ้นโดยที่รายได้จากการท่องเที่ยวจะขยับจากก่อนวิกฤตโควิดอยู่ที่ 1.9 ล้านล้านบาทต่อปีเป็น3ล้านล้านบาทต่อปีมันจะเกิดขึ้นโดยรัฐบาลมีแนวทางชัดเจนในการทลายการผูกขาดทางธุรกิจและการค้ายักษ์ใหญ่รายใดแบบไหนก็ตามถ้ามีการผูกขาดทางธุรกิจและการค้าสิ่งเหล่านั้นจะต้องถูกแก้ไขคลี่คลายด้วยกฎหมายด้วยนโยบายและก็เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายใหม่มันจะเกิดขึ้นโดยพรรคเพื่อไทยทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ควบคู่ไปด้วยนะครับที่จริงเรื่องนโยบายค่าแรงขั้นต่ำค่าตอบแทนปริญญาตรีพรรคพลังประชารัฐของรัฐบาลปัจจุบันที่พลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกก็ประกาศนะฮะประกาศตั้งแต่ปี62ว่าค่าแรงขั้นต่ำคือ425บาทปริญญาตรีจะมีรายได้เดือนละ 20,000 บาทแต่ประกาศแล้วไม่ทำฮะนอกจากไม่ทำตามที่ประกาศแล้วไม่เห็นบริบทหรือสัญญาณใดๆที่จะนำไปสู่สิ่งนั้นได้ดังนั้นท่านอย่าไปตีความว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยประกาศจะประกาศเอาสนุกเอามันเหมือนรัฐมนตรีแรงงานวิจารณ์มาอันนั้นน่ะพวกท่านเพราะว่าประกาศแล้วไม่ทำหรือทำไม่ได้แต่พรรคเพื่อไทยเขายืนยันว่าคิดใหญ่
ทำเป็นและผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่มั่นใจด้วยว่าพรรคเพื่อไทยทำได้ดังนั้นผมคิดว่าคงยังไม่ใช่เรื่องที่ท่านหนึ่งท่านใดจะวิตกกังวลกันจนเกินเหตุในเวลานี้หรอกครับเพราะว่าโดยตัวนโยบายนี่คือการขยับประเทศไทยไปข้างหน้าทั้งองคาพยพให้แข็งแรงขึ้นทุกระบบภายใต้หลักคิดรดน้ำต้นไม้ที่รากแล้วให้เติบโตตามลำต้นไปออกดอกออกผลแตกยอดแตกใบมันเป็นมาแบบนี้นะครับเมื่อปี2544พรรคไทยรักไทยเข้ามาบริหารประเทศนี่เวลานั้นประเทศไทยกำลังอยู่ในวิกฤตต้มยำกุ้งมีสถานะเป็นประเทศลูกหนี้ IMF ไทยรักไทยเข้ามาพลิกฟื้นประเทศไทยเป็นผู้ชำระหนี้ได้ก่อนกำหนดด้วยแนวทางคิดใหม่ทำใหม่วันนี้ประเทศไทยผ่านเวลา8ปีเป็นหนี้ทะลุเพดานพรรคเพื่อไทยก็เลยประกาศแนวทางคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อจะพลิกฟื้นประเทศไทยกลับมายืนอย่างแข็งแรงและก้าวไปข้างหน้าถูกทิศถูกทางอีกครั้งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพี่น้องประชาชนน่าจะติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารว่าด้วยนโยบายทางเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยซึ่งอย่างที่เรียนนะครับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยฝ่ายนโยบายฝ่ายเศรษฐกิจก็จะนำเสนอให้ทุกท่านทราบอีกครั้งในช่วงหลังจากนี้ส่วนบรรดาผู้วิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าถ้าเป็นผมน่ะผมจะไม่กล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมืองใดเลยในเมื่อท่านมีเวลาถึง8ปีกับอำนาจเต็มแบบที่ท่านมีแล้วท่านทำไม่ได้คือพรรคเพื่อไทยคิดใหญ่แต่ท่านนายก8ปีคิดอยู่ครับคือคิดแต่จะอยู่พรรคเพื่อไทยคิดจะสร้างรถไฟรางคู่สร้างรถไฟความเร็วสูงสร้างระบบการจัดการน้ำแต่ท่านนายกรัฐมนตรี8ปีท่านคิดสร้างพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ได้พรรคหนึ่งเพื่อที่จะอยู่ต่อไปในอำนาจเท่านั้นดังนั้นผมคิดว่าระหว่างพรรคเพื่อไทยกับนายกรัฐมนตรีมีความแตกต่างกันและความแตกต่างนั้นมีผลโดยตรงต่ออนาคตของประเทศชาติและประชาชนการตั้งคำถามว่านโยบายค่าแรงขั้นต่ำ600ปริญญาตรี 25,000 บาทต่อเดือนเอาเงินมาจากไหนด้วยความเคารพนะครับอันนี้ในความเห็นส่วนตัวผมนายณัฐวุฒิไสเกื้อนะครับผมว่าเป็นคำถามสิ้นคิดเพราะมันไม่มีพรรคการเมืองใดประกาศนโยบายจะขยับรายได้ของประชาชนโดยใช้งบประมาณของรัฐมันไม่ใช่ภาระในด้านงบประมาณที่รัฐจะต้องหยิบเอางบประมาณแผ่นดินมาจ่ายรายได้รายวันรายเดือนแบบนี้หลักคิดก็คือทำเศรษฐกิจให้โตขึ้นทั้งระบบแล้วดอกผลนั้นแบ่งปันกันทุกชนชั้นในสังคมอย่างเท่าเทียมไม่ใช่โตแต่คนรวยแล้วซวยอยู่ที่คนจนหรือไม่ใช่อุ้มแต่คนจนโดยไม่สนผลกระทบที่จะเกิดกับคนร่ำคนรวยไม่ใช่ฮะแต่ว่าภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจในรัฐบาลนี้ตลอด8ปีที่ผ่านมามันโตแต่ส่วนบนแต่คนจนแทบไม่มีจะกินนี่คือความจริงดังนั้นถ้าจะเปรียบประเทศไทยเป็นเปรียบระบบเศรษฐกิจของไทยเนี่ยเป็นแม่โคนมเนี่ยนะฮะขณะนี้
แม่โคตัวเนี้ยผงาบผงาบแล้วล่ะครับใครจะประกาศว่าไปเอาค่าแรงขั้นต่ำ600เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 จากสภาพนี้แน่นอนที่สุดทุกคนเห็นตรงกันว่าไม่รอดแต่ว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเขาคิดคือเขาจะพลิกฟื้นและขุนแม่วัวตัวนี้ให้เติบโตแข็งแรงและคนทั้งสังคมแบ่งนมกันกินอย่างเป็นธรรมตรงนี้ต่างหากครับคือหลักคิดในทางนโยบายผมก็พูดตามประสาชาวบ้านอย่างที่ผมเข้าใจครับเพื่อประสงค์จะให้คนระดับนายกรัฐมนตรีซึ่งเจตนาจะไม่เข้าใจหรือที่จริงท่านอาจจะไม่เข้าใจเอาเลยจริงๆก็ได้เนี่ยนะครับได้ลองคิดทบทวนสิ่งที่ตัวเองทำมาบ้างท่านสื่อมวลชนมีคำถามไหมครับผมคิดว่าถ้าพลเอกประยุทธ์มีสำนึกทางการเมืองหรือมีสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านได้ทำมาตลอดเวลา8ปีท่านไม่ควรประกาศเป้าหมายแบบนี้8ปีที่ท่านอยู่ในอำนาจมันเกินพอสำหรับจะมีคำตอบให้ตัวเองว่าท่านแก้ปัญหาไม่ได้ท่านพาประเทศไทยมาผิดทิศผิดทางผมถึงบอกไงครับว่าในขณะที่พรรคเพื่อไทยคิดใหญ่นายกรัฐมนตรีคิดอยู่คือคิดแต่จะอยู่แล้วไอ้การคิดแต่จะอยู่นี่ก็เลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้รักษาอำนาจเอาไว้ได้ทำลายหลักนิติธรรมทำลายกลไกตรวจสอบทำลายความชอบธรรมและพัฒนาการทางการเมืองหรือแม้กระทั่งความไร้สามารถก็ถือว่าเป็นการทำลายระบบทำลายโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนโดยตรงผมเชื่อว่าไม่มีใครไปห้ามท่านได้อะยังไงท่านก็จะอยู่ของท่านต่อแล้วในใจลึกๆท่านไม่ได้คิดจะอยู่แค่2ปีท่านคิดต่อไปแล้วด้วยว่าถ้าหากเข้ามามีอำนาจได้ต่อหลังการเลือกตั้งคราวนี้จะหาช่องทางเล่เหลี่ยมกฎหมายแก้ไขกติกาให้ไปต่อได้การจะสกัดยับยั้งความคิดนี้ได้มีเพียงทางเดียวคือประชาชนตัดสินใจในการเลือกตั้งเปลี่ยนรัฐบาลให้ฝ่ายประชาธิปไตยเข้าไปทำงานบริหารภายใต้แนวคิดหรือนโยบายที่ชี้วัดกันได้ในรอบ4ปีอย่างที่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพูดเมื่อวานนี้ครับมีครับเราอยากจะมีสสของเราในพื้นที่โดยเฉพาะสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับแต่ว่าเราเดินทำงานในพื้นที่ภาคใต้ด้วยความเข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองว่าเป็นงานยากสำหรับพรรคเพื่อไทยแต่ว่าคราวนี้เงื่อนไขทางการเมืองมันแตกต่างประการที่1ตลอดเวลา8ปีที่ผ่านมาผู้คนจำนวนมากเห็นว่าการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลไม่ใช่ที่พึ่งที่หวังไม่ใช่หนทางสู่อนาคตที่ดีกว่าประการที่สองพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลแทบทุกพรรคเวลานี้มองพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่แข่งขันช่วงชิงสำคัญไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยซึ่งมีส.ส.ในภาคใต้อยู่แล้วกระทั่งรวมไทยสร้างชาติซึ่งก็มีนักการเมืองใหญ่จากพื้นที่ภาคใต้หลายคนทยอยประกาศเปิดตัวไปร่วมงานดังนั้นในช่วงเวลาที่ฝ่ายรัฐบาลเขาแข่งขันกันเข้มข้นก็อาจจะเป็นโอกาสสำหรับพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยที่จะปักธงในพื้นที่ภาคใต้ผมคงยังไม่พูดถึงจำนวนที่นั่งคาดการนะครับแต่ว่าเราบอกพี่น้องชาวใต้ได้ว่าเราตั้งใจ
แล้วเราทำได้จริงสำหรับทุกนโยบายหวังว่าจะได้รับโอกาสในการเลือกตั้งคราวนี้ครับพรรคเพื่อไทยเดินหน้าในทุกภูมิภาคด้วยนโยบายทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันทุกนโยบายก็ขับเคลื่อนภายใต้จุดยืนทางการเมืองเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ได้ละเลยต่อปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งต่อเนื่องยาวนานมาเป็นเวลา10กว่าปีด้วยดังนั้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นพื้นที่ที่ทั้งผู้สมัครทั้งทีมงานของพรรคก็จะต้องทำงานหนักแล้วก็ผลักดันนโยบายให้เป็นที่รับทราบให้เป็นที่เข้าใจของพี่น้องเพื่อได้รับโอกาสต่อไปครับครบถ้วนนะครับขอบคุณครับ